5. จระเข้จระเข้เป็นสัตว์ที่กินเหยื่อหลากหลายชนิดรวมถึงการกัดกินจระเข้ตัวอื่นๆด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาผู้ศึกษาจระเข้บอกว่าการกินเนื้อกันเองของจระเข้เกิดขึ้นมานานหลายล้านปีแล้วจระเข้ขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในศัตรูที่อันตรายที่สุดของลูกจระเข้มันจะกินจระเข้ที่ตัวเล็กกว่าและงับเหยื่อที่ใหญ่กว่าด้วยการของพวกมันเพื่อแยกชิ้นส่วนที่สามารถจัดการได้ง่ายกว่าในบางครั้งก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วถ้าม้วนตัวมรณะจะใช้ในการฆ่าเหยื่อเช่นกันเพื่อฉีกเนื้อเหยื่อให้ขาดออกจากกันซึ่งภาพนี้ได้ถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพชาวดัตช์ในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์จู่ๆก็ได้เห็นเหตุการณ์สุดช็อกขนาดจระเข้ที่สังหารและกินกันเองจระเข้เพศผู้ตัวเคืองความยาวเกือบ4เมตรและหนักกว่าครึ่งตันโจมตีจระเข้เพศผู้อีกตัวที่มีขนาดเล็กกว่ามากก่อนที่จะลากลงน้ำไปเขมือบในน้ำ